เรื่องผลประโยชน์เงินทองไม่เคยเข้าใครออกใครแบ่งกันไม่ลงตัวผิดใจกันเมื่อไหร่ก็ต้องจบกันด้วยการหักล้างฆ่าฟันไม่เว้นแม้ในกลุ่มคนพิการ3ทุ่มเศษของวันที่27ตุลาคม2541ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเมื่อ3โจรร้ายคลุมหัวไปในโม่งเดินเข้าไปจ่อยิงนายสำราญเสมาทองหนุ่มใหญ่ตาบอดทั้งสองข้างถึงหน้าบ้านย่านบางกะปิโดยไม่สนสายตาผู้คนที่นั่งร่วมวงสนทนาสงบหัวขึ้นมาดูผ่านหน้าต่างมาก็เห็นวิ่งไปคนหนึ่งคือว่าเป็นคนสุดท้ายก็เลยวิ่งออกมาตะโกนว่าใครวะแล้ววิ่งออกมาดูก็เห็นเพื่อนพ่อเขานอนข้างล่างแล้วพ่อก็นอนอยู่ไอ้นั่งอยู่บนโต๊ะสอบสาวราวเรื่องผู้ตายเป็นหนุ่มพิการไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครแต่ในข้อมูลทางลึกของตำรวจชี้ชัดชนวนเหตุไม่ธรรมดาเป็นการฆ่าตายตามใบสั่งของกลุ่มคนที่สูญเสียผลประโยชน์จากโควต้าลอตเตอรี่ที่กองสลากกินแบ่งจัดสรรให้ผู้ตายในฐานะเป็นนายกสมาคมคนพิการบางกะปิจนมีเงินหมุนเวียนแต่ละงวดนับล้านบาทหลังจากที่ตรวจสอบสาเหตุในด้านต่างๆแล้วนะครับก็สาเหตุอื่นก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักน้อยกว่าสาเหตุในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการฆ่าสลักแต่หลักฐานที่ได้ยังไม่เพียงพอที่จะลากคอคนกลุ่มนี้มาลงโทษทันก็เลยบอกผ่านกันตรงนี้ใครมีข้อมูลเบาะแส3โจรร้ายวันก่อเหตุใส่หน้ากากปิดบังหน้าตายิงเสร็จวิ่งไปขึ้นรถปิกอัพ Isuzu ทะเบียนรถมีคนจำได้3ตัวคือ477ให้แจ้งด่วนที่สน.ลาดพร้าวเพื่อปะติดปะต่อเรื่องราวเป็นหลักฐานทางคดีในการกระชากหน้ากากผู้อยู่เบื้องหลังคดีนี้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล